วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการหารายได้แบบ Passive Income สำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเกษียณTNN Wealth 13 เมษายนประจำวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการหารายได้แบบ Passive Income สำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเกษียณนะครับ3วิธีที่ว่าวิธีแรกการลงทุนผ่านตลาดหุ้นแนวทางการลงทุนผ่านตลาดหุ้นนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราลงทุนในระยะยาวนะครับการลงทุนที่มีระยะเวลาที่ยาวมากยิ่งขึ้นจะทำให้คุณนั้นสามารถลดทอนความเสี่ยงจากความผันผวนได้ที่สำคัญผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีแล้วเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนจากราคาที่เพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% ด้วยกันยังไม่นับรวมเงินปันผลด้วยนะครับซึ่งเงินปันผลนี่แหละฮะจะเป็นแนวทางสำคัญเลยเพราะว่ามันจะช่วยสร้างกระแสเงินสดให้กับคุณผู้ชมได้นั่นเองนะครับเลือกบริษัทที่ดีมีคุณภาพมีความมั่นคงแล้วก็จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอครับวิธีที่2นะครับการลงทุนผ่านอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเลือกลงทุนในอสังหาทางตรงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าจะมีการซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทใหม่และปล่อยเช่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าสร้างกระแสเงินสดให้กับเราหรือว่าจะเป็นการลงทุนทางอ้อมนะครับผ่านกองทุนรวมหรือว่ารีทที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงานให้เช่าก็มีเหมือนกันผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์จะให้ผลตอบแทนประมาณ 5-7% ต่อปีครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับเดี๋ยวนี้คนให้ความนิยมกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแนวทางการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองครับของไทยเองตอนนี้ถือว่ามีหลากหลายกองนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านโรงไฟฟ้าการลงทุนผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับหรือว่าจะเป็นการลงทุนผ่านระบบบรอดแบนด์นั่นเองจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละประเภทนะครับมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้บริการกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเงินปันผลค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าหลักสูงสุดปันผลกันปีหนึ่งหลัก 10% ก็มีนี่ถือว่าเป็นแนวทางนะครับที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ต้องการใช้เงินในช่วงยามหลังเกษียณนั่นเองครับ